คอลเลคชันที่หนูอยากใส่มาทำได้ไหมคะทำเลยทำเลยนิ้วขาวหนึ่งคนแน่ๆสองตัวคือคุณครูใช่แค่นั้นโอ้ยนี่อะไรอ่ะต้องการสายมาขอสายมาแต่ว่าฟันท้ายแบบว่าไม่ใช่ยานหวานหวานขึ้นแล้วเป็นยังไงยานเป็นยังไงจะพาหมดแล้วจ้าปากหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะหวานเจี๊ยบเองค่ะจากรายการสับปากหวานเจี๊ยบและหนูเองค่ะไอซ์ไอซ์สวัสดีค่ะคืออะไรอ่ะเธอจะมาแบบเทคโอเวอร์ช่องฉันแล้วหรอไม่เทคโอเวอร์เป็นแค่โปรดิวเซอร์เป็นผู้ผลิตเฉยๆไม่ได้หรอได้แต่ว่าก็ไม่แหละเรื่องราววันนี้มันน่าตื่นเต้นมากจริงๆค่ะก็วันนี้ค่ะเราจะพาไปดูน้องแสบฟ้ายุเป็นนางแบบแล้วก็เป็นแบบพรีเซนเตอร์ภาพแบรนด์ตัวเองค่ะใช่ชื่อแบรนด์ว่าสายฟ้าพายุเลยค่ะเต็มคือเรื่องใหญ่มากเสื้อผ้าแบบเยอะมากเออกระเร่อเสื้อผ้าที่เออกระเร่อและนี่เราจะเห็นเป็นทีแรกว่าแบบเป็นอะไรยังไงบ้างเรื่องหลังการถ่ายทำเสื้อผ้าเป็นยังไงก็คือสับปะหวานเจี๊ยบก็ดูได้เลยทั้งรายการเลยนะคะแต่ว่าของไอซ์ไฟดี้นี่ก็ไปดูตามติดชีวิตแม่ชม1วันค่ะใช่แล้วค่ะเราไม่แย่งคอนเทนต์กันเนอะไม่แย่งกันค่ะนะคะดูได้2ช่องคอนเทนต์ไม่ซ้ำแน่นอนค่ะไปเลยค่ะพี่รับกินอะไรกินกล้องกินกล้องเหรอเมื่อเช้าอยู่อ่ะอยู่คนเดียวป่ะนั่นแหละนะวันเนี้ยโอเคเรื่องไม่เข้าใจตอนนี้นะคะเราเรียกว่าอยู่กับบุคลากรคนสำคัญของงานวันนี้เลยก็คือน้องหนุ่มนั่นเองคนดีคนเดิมหน้าขาวคอดำทุกงานมาทุกงานจำได้ไหมว่าโปรเจกต์เนี้ยกว่าจะถึงวันนี้กี่เดือนเออก็คุยเล่นๆมาเป็นปีนะทำจริงๆก็คือทำตั้งแต่ก่อนโควิดนิดนึงคอนเซ็ปต์ของเสื้อผ้าที่น้องหนุ่มออกแบบเนี่ยเป็นแบบไหนก็คือคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงสิ่งที่เด็กแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่เขาพอมีประสบการณ์ร่วมกันได้ก็คือส่วนสนุกข้างในส่วนหนุ่มมันมีอะไรคือมันเป็นส่วนสนุกแบบยุคแบบเราเด็กๆอ่ะก็เอาเรื่องราวพวกนี้มาร้อยเรียงแล้วก็เอามาใส่เป็นดีเทลเสื้อผ้าแนวสตรีทแบบที่เราชอบและอย่างเงี้ยเป็นเสื้อผ้าเด็กและผู้ใหญ่อ่ะน้องหนุ่มทำขายเพื่อเรามีแบบน่าจะทำนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าแบบทุกอย่างอยากใส่ด้วยคอลเลคชันที่หนูอยากใส่มาทำได้ไหมคะทำเลยทำเลยนิ้วขาวหนึ่งคนแน่แน่สองตัวคือคุณครูใช่แค่นั้นแอลจบเราเอ็กแอลต้องถามค่ะได้เดี๋ยวพี่นานะไว้พี่นานะไซส์อันนี้เราไม่เหมือนไซส์ชาวบ้านนะเพราะพายุคือโตไปแล้ว No เราทำเป็นโอเวอร์ไซส์เรามีทั้งหมด4ไซส์ S ของเราก็คือ23 M เราก็คือ34 L ก็คือ56 XL ก็คือ78เปิดมาคอแรก U XL แล้วแล้วคอ2 U จะไปอะไร3 XL บ้านไม่ได้ตรงนี้ก็ผอมลงนะแม่เอ็ดหรอเออแม่เขาทำฟาสติ้งให้น้อง ให้น้องหยุดกินข้าวหลัง 5:00 นหยุดกินนมทุกอย่างหยุดหมดเพื่อวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้าเลยไหมไปไปดูกันดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็ให้น้องหนุ่มพามาแนะนำคอลเลกชันนี้ดีกว่าเรามีชื่อคอลเลกชันไหมน้องหนุ่ม Fun Park ถ้าแบบพูดถึงแบรนด์สายฟ้าพายุคีลุคคืออะไรคะน้องหนุ่มก็ทุกตัวแน่นอนปะนี่เลยอ๋อเอียเป็นแนวของเอียโอ้ยนี่อะไรอ่ะน้องกาสายไหมอ๋อสายไหมเอ้าตายแล้วกูมองเป็นน้องสายไหมแต่ว่าฟันพาร์ทแบบว่าไม่ใช่งานวัดม้วนผมอยู่ก็ยังแวะมากัดนี่ไงลูกโป่งเนี่ยน่ารักมากเป็นสีชมพูอยู่นี่เนาะเกมโอเวอร์จบบอกกับกูเลยเกมโอเวอร์ไม่แต่อยากให้ทุกคนอ่ะเห็นดีเทลจริงๆอ่ะว่าภาพเพ้ออะไรเขาก็ดีแบบไม่ร้อนด้วยรู้สึกได้ว่าเด็กจะไม่เกิดการระคายเคืองกับผิวพี่เอ๋ฟ้าชอบชุดนี้เพราะเป็นกระดูกโอมิทันเดอร์กับสตอมวันนี้ถ่ายแม่หรือถ่ายลูกอ่ะเด
ละม้วนผมทำไมอ่ะกล่าวว่าจะเข้ายาลูกเราไปถ่ายคอนเทนต์ตัวเองใช่ไหมเขาไม่ได้เดี๋ยวหักสติ๊กเกอร์ไม่ทำอะไรไงแปะโทรศัพท์หรอแต่งเติมสีบนหน้านิดๆหน่อยๆอินสไปเรชั่นจากแม่ไม่เด็กเขาก็เล่นอยู่แล้วแม่เล่นตามเด็กว้ายต่อไงต่อแล้วตอนนี้นะคะเราก็ให้น้องหนุ่มพาไปดูเซตดีกว่าเพราะน้องหนุ่มเขาก็เป็นคนคิดเซตทั้งหมดทั้งเป็นภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยห้ามถ่ายรูปนะถ้าถ่ายวิดีโอได้ทำไมถึงออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ยานอวกาศอะไรแบบเมียน้องนุ่มก็เหมือนอยู่ในเกมไงอันนี้คือโลกสมมุติแล้วนอกจากมียานอวกาศแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟคตอนตัดต่อเข้ามาอีกมันก็จะแบบมีปล่อยพลังมีอะไรอย่างเงี้ยเบาหวานขึ้นได้ไหมพี่เสภาได้ไหมไม่ได้เสียใจจังเลยพี่พายุเบาหวานขึ้นได้ไหมรับยานก่อนโอดหลานบอกว่าเบาหวานไม่ให้เบาหวานขึ้นเบาหวานขึ้นแล้วเป็นยังไงยานเป็นไงยุพูดกับกล้องสิว่าประหวานขึ้นได้ไหมให้ประหวานขึ้นไหมไม่ให้หรอโอ้ยโอพี่เอกเก่งมาก The Best พร้อมถ่ายแล้วนะสู้ๆอ่ะพวกเราคอยเชียร์ค่ะเป็นพยานที่ไดโนเสาร์บอกโหนื่อยไหมลูกต้องการกินน้ำไหมคะเอาน้ำหวานๆไหมคะไม่เอาหรอไอ้ฟ้าเหนื่อยไหมคะลูกเหนื่อยละยูยูมีเซโรไลด้วยลูกเหมือนป้าว่ะเดี๋ยวพักๆตรงเนี้ยเก่งมากพี่เซโรไลด์เก่งมากเหนื่อยนะเนี่ยไม่เป็นหนังไม่เป็นหนังลูกทักแล้วว่าแต่งหน้าแสดงว่าวันที่แม่หน้าศพลูกก็จะไม่ด่าผมเลยคุยกับแม่ดีกว่าอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นเลยแม่เอาจริงๆว่าคือจำไม่ได้ละเหมือนกับไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นมันคือตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วพ่อเนี่ยอยากทำพ่ออยากทำเสื้อผ้าเด็กใช่พ่ออยากทำมากกว่าเราอีกแล้วทำไมต้องไปอีน้องหนุ่มด้วยเบื่อมากก็คิดว่าเข้าใจกันเหมือนกับพอเล่าให้นางฟังนิดนึงนางก็เก็ททันทีอะไรเงี้ยเอ้ยเป็นคล้ายๆสตรีทนะยูนิเซ็กซ์แล้วก็คือพูดง่ายๆแต่งตัวเหมือนแม่จะเอาแม่เป็นไอดอลเออคล้ายๆสไตล์แม่อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีความล้อๆแบบผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าก็ทำดีเทลทำกิมมิคบางอย่างที่มันเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนมากในเรื่องของแบบเอาจริงๆส่วนมากก็คือพ่อแม่เป็นคนตัดสินใจซื้อให้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสไตล์เนี่ยเราจะขายพ่อแม่เพียงแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาต้องการแบบเขาต้องการความสบายอะเออวัสดุอะไรเงี้ยผ้าแพงไหมเอาจริงเอาจริงเห็นฉันอย่างเงี้ยนะฉันก็เป็นคนไม่ซื้อเสื้อผ้าแพงใช่ฉันเคยได้ยินว่าเธอซื้อเสื้อผ้าเซลให้ลูกใส่ด้วยเพราะเธอบอกว่าเด็กมันโตทุกวันใช่มันโตไวมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นราคาเราเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบมันควรจะแบบจะไม่ต้องคิดมากคือราคาจับต้องได้จริงๆถูกไหมคะแล้วคุณภาพดีเด็กก็ใส่แล้วสบายตัวเหมาะกับอากาศบ้านเราดูคุณวานีมองภูมิใจไหมคะภูมิใจน้ำตาสไหลได้หรอฮะไม่เป็นไรเราไหว้ทำไมคะดีใจส่วนแม่ไปดูห้องถ่ายกันดีกว่าอ่ะป้าลูกทำการแสดงนะฮะเขาจะช่วยแม่ขายเขาพูดด้วยหรอพี่สายฟ้าโอ้ตายแล้วอยากขายได้เยอะๆอยากขายได้เยอะๆพี่สายฟ้าบอกขายได้
Thank you.